นะครับไปดูรายชื่อครับทางฝั่งของเชียงใหม่ในระบบ532นะครับกฤตพัฒน์นาดีจันทร์เป็นผู้สาประตูนะครับกองหลังมีอภิสิทธิ์โสรดาเอกลักษณ์ลุงนามอันดับ2เช่นเดียวกันนะครับประตูเป็นภูตะวันปรางทองนะครับกองหลังมีจิรศักดิ์กุมไทยสงเอาละครับเกมเริ่มทำการแข่งขันครับเชียงใหม่ FC พบกับไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครครับโดยเชียงใหม่วันนี้มาในชุดสีน้ำเงินล้วนนะครับส่วนไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครมาในชุดสีขาวล้วนครับสมุทรสาครจะได้บุกจากขวาไปซ้ายนะครับ4วางยาวเลยครับอภิสิทธิ์โสรดาแล้วมีพื้นที่โล่งเลยครับณัฐชัยณัฐชัยมองไปข้างในแล้วยิงติดบล็อกแล้วโล่งๆเลยครับยิงลูกนี้เข้าประตูไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ไม่มีธงจากผู้ช่วยด้วยครับโอ้ออกนำตั้งแต่หัววันเลยครับเชียงใหม่ FC โอ้2นาทีเศษเท่านั้นนะครับเกมรับของสมุทรสาครโดนเจาะจนได้ครับโอ้โหคือนำเร็วเลยครับเชียงใหม่เจ้าถิ่นดูดีครับบอลทางขวามากันแบบโอ้ไม่ต้องแต่งอะไรกันมากเลยครับมาแบบดื้อๆเลยแล้วกองหลังหายไปหมดเลยครับสมยศอยู่คนเดียวแปลเน้นๆไม่เหลือครับ1ต่อ0โอ้ผู้เล่นเชียงใหม่ FC ในเขตโทษใน4คนนะครับส่วนกองหลังสมุทรสาครเหลือแค่3ครับโอ้โหแล้วสมยศไปอยู่ในตำแหน่งที่โอ้ไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นได้นะครับแทบจะเกือบถึงประตูอยู่แล้วครับแปลแบบจ่อๆเข้าไปเลยอย่างที่บอกไปครับสมุทรสาครวันนี้มาด้วยใจจริงๆครับเล่นเพื่อให้ครบตามจำนวนแมตช์ครับนาเขตโทษเป็นของเชียงใหม่แล้วเติมขึ้นมาเลยครับมีเดชมีเดชเปิดมาเสา2จังหวะนี้ได้ยิงแล้วยังไปติดภูตะวันครับล้มตัวเซฟไม่ได้โอ้ได้เซฟเลยครับภูตะวันครับบอลลูกนี้ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะยิงมาบอลเรียแล้วหุ่นเจ้าตัวเนี่ยถือว่าล้มได้เร็วเลยนะครับภูตะวันปรางทองก็เป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งฝีมือดีคนนึงครับสำหรับภูตะมีเดทุ่มไกลเข้าไปโอ้โหไกลจริงๆครับเกือบถึงจุดโทษเลยแต่ว่าโดนโมสการมาแล้วยิงสวนลูกนี้แม่มันข้ามคานครับยูกิบามบะไม่เสียได้อยู่ที่มีเดทแทงเข้าไปโอ้โหสวยเลยครับไม่มีธงแล้วยิงจังหวะนี้ยังปัดออกมาได้ครับตัวซ้ำไม่มีอุ้ยเตะสกัดไปโดนพวกเดียวกันเองครับแม่สมุทรสาครยังเป็นลูกเตะมุมของเชียงใหม่ครับโอ้โหเซฟได้แล้วนะครับภูตะวันเจอกองหลังสกัดอย่างนี้เนี่ยปวดหัวเลยครับดูครับปัดตรงนี้ยังดีที่ตรงนั้นไม่มีผู้เล่นของเชียงใหม่ครับแล้วดูสกัดนะโอ้โหยังดีที่บอลมันกระดอนตัวของวันธนะแล้วมันออกหลังเลยครับมองหาเพื่อนแล้วครับอัธวิทย์มองไปข้างในเปิดไปเสาสองได้มงด้วยครับแต่ว่าภูตะวันปัดได้แล้วแต่ซ้ำยังติดเซฟภูตะวันอีกหนึ่งทีครับโอ้โหผู้เป็นซูเปอร์เซฟของภูตะวันสองครั้งติดๆเลยครับบอลเปิดของอัธวิทย์ครับแล้วคนที่มงคือยูกิบัมบะครับแล้วปัดมาตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้ห่างตัวเองเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลุกขึ้นมาช้าไปหน่อยครับยังดีที่ลูกยิงซ้ำของโจธานแบนาร์โดไปติดหน้าของภูตะวันตัวใหญ่ครับใช้ความใหญ่บังบอลเอาไว้ได้ปัดมาข้างในแล้วโอ้โหหลบไป3คนครับหลบไป4คนไหลมาให้เพื่อนแล้วได้ยิงลูกนี้ยังผ่านไม่ผ่านภูตะวันซ้ำอีกทีชนเสาครับโอ้ภูตะวันเซฟอีกแล้วครับแล้วมีเดชเดินไปซ้ำมีธงจากผู้ช่วยผู้ตัดสินครับโอ้ตะลุยไปเองเลยนะครับมีเดชแล้วสุดท้ายอ่ะฝากบอลไปให้กับเพื่อนยิงลูกนี้ก็โอ้โหถลำเอาไว้นิดเดียวนะครับโอ้แต่ว่าภูตะวันเนี่ยเซฟแต่ละลูกบอลแรกกันหลุดตลอดครับแต่ยังดีที่โอ้โหจริงๆตรงนี้ถ้าไม่ล้ำหน้าก็เป็น2เซฟของภูตะยกมือให้สัญญาณเพื่อแล้วเปิดมาเสาแรกจะมงเช็ดมาจังหวะนี้ไม่ดีครับแล้วบุตรศิลป์ก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขัน45นาทีแรกครับเกมในครึ่งหลังครับเริ่มแล้วครับชาวบ้านเชียงใหม่ FC ในชุดสีน้ำเงินครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับแรกแล้วเหมือนไปกักกันนิดนึงครับกลับมาที่มีเดชเปิดมาเรียวพักอกคืนหลังแล้วยิงลูกนี้ยังติดเซฟคนเดิมครับภูตะวันโอ้โหยืนตำแหน่งดีจริงๆครับวันนี้โอ้ครึ่งหลังเล่นมาไม่ถึงนาทีครับได้ทักทายก่อนเลยครับเชียงใหม่2ประสานจากแดนอาทิตย์อุทัยครับโอ้ได้ยิงด้วยซ้ายเต็มข้อครับยูกิบัมบาร์ดในออกมาด้านข้างอภิสิทธิ์กลับมาที่เรียวทำชิงกันแล้วลองปั่นจังหวะนี้โอ้โหแล้วเสียบตาข่ายเลยครับสามเหลี่ยมดิ่งเลยครับโอ้สวยจริงๆครับลูกปั่นลูกนี้ของสมยศพงษ์สุวรรณนะประตูที่สองของเขาในเกมวันนี้ครับยิงแบบดื้อๆเลยครับบอลออกจากเท้าเนี่ยโค้งเสียบสามเหลี่ยมชนิดที่ว่าภูตะวันได้แค่ยืนมองครับดูครับปั่นลูกนี้ดื้อๆเลยครับภูตะวันขยับกลับมาแล้วก็ไม่ทันได้สปริงข้อเท้าเซฟอะไรเลยครับยืนมองอย่างเดียวครับโอ้ไปไม่ถึงจริงๆครับภูตะวันต้องยอมครับลูกนี้แล้วมันเสียบโอ้โหเสียบแทบสามเหลี่ยมเลยครับใช่ครับ
คือน้ำหนักทิศทางเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆครับยิงลูกนี้ของสมยศโอ้โหคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงจริงๆครับเข็มขับสั้นไปเลยครับภูตะวันว่าจะโดนยิงแบบนี้ครับ2เตะโด่งสาดขึ้นมาอ้าวถึงด้วยครับจับบอลแรกดีจังหวะนี้ไหลมาแล้วลองยิงอีกแล้วครับโอ้โหสมยศวันนี้บอลออกจากเท้าเขานี่มีลุ้นตลอดนะเขตโทษตัวเองครับเรียวโอ้โหโดนลุมอยู่ 4-5 คนเรียวหันมาไม่เจอใครคือมาบำบะแล้วลองยิงลูกนี้ยังติดเซฟภูตะวันครับโอ้โหจังหวะนี้ยังเป็นซุปเปอร์เซฟของเขาอีกครั้งนึงครับโอ้โหครึ่งหลังเล่นมาไม่ถึง10นาทีครับภูตะวันวันนี้ออกแรงเซฟไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งครับโอ้ยิงลูกนี้บอลสายติดไซก้อยนิดนึงนะครับยังดีที่เอาเป็นลื่นล้มเองเอาเป็นบอลบุกของเชียงใหม่เลยครับสุดเส้นหลังเปิดมาฉลับแล้วยังไงชนคานจะซ้ำได้ไหมไม่ได้ครับแม่ชุลมุนชุลเกเหลือเกินครับแต่ว่ายังสุดท้ายแล้วบอลไม่ลงล็อกเท่าไหร่ครับตรงนี้ของทางเชียงใหม่ดูว่าบอลชนคานแล้วเด้งมาเนี่ยโอ้จะไปสกัดไม่ทันได้มองข้างหลังอภิสิทธิ์โสรดายังดีที่ไม่ได้หวดไปเต็มๆนะครับไม่งั้นมีโอกาสที่จะเสียจุดโทษได้เหมือนกันโอ้โหถึงไม่อยู่หรือเปล่าครับออกเป็นทางด้านของอภิสิทธิ์นะครับเติมขึ้นมาเอาแล้วสวนมาของสมุทรสาครมาถึงสุดเส้นหลังนะครับวชรพลไหลมาลูกนี้ได้ยิงโอ้ยร้อยเลยครับตีไข่แตกได้เฉยเลยครับไทยยูเนี่ยสมุทรสาครจากธนากรโวหารคล่องครับบอลสวนกลับนะครับจากทางด้านของภูตะวันวางบอลยาวมาถึงในกรอบเขตโทษของทางเชียงใหม่เลยครับแล้วไหลคืนตรงนี้แปลแบบไม่ต้องจับโอ้เหมือนบอลจะลอดขามีเดชไปด้วยครับโอ้โหไล่ตีไข่แตกได้มา1ประตูต่อ2ครับนั่นแหละครับโอ้ลอดขามีเดชเต็มๆเลยโอ้นี่ยังไม่ได้เซฟเลยครับกรพัฒน์เสียประตูไปแล้วครับเกมนี้1ประตูต่อ2ครับไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครนี่มาสู้ครับวันนี้แหมเดินทางมา15คนอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่ามีประตูปลอบใจกลับบ้านครับตามอยู่ลูกเดียวนี่มีลุ้นตีเสมอเหมือนกันนะครับทำเป็นเล่นไปครับแม้ว่าสถานการณ์ของพวกเขาจะไม่ดีในเลขที่2อ่ะแต่ว่าวชรพลหลังเปิดมาเสาแรกชนแล้วลูกนี้บอลโอ้โหโอ้ไม่เข้าครับโอ้ดูสตาร์โค้ชสมุทรสาครนี่เสียดายเลยครับเกือบตีเสมอครับโอ้แล้วเป็นวชรพลอีกแล้วครับตัวอันตรายจริงครับเปิดยัดมาตรงนี้เนี่ยกรพัฒน์ปัดแล้วโอ้ไปโดนทางด้านของจีรศักดิ์ยังดีที่บอลไม่ตรงกรอบนะครับหลุดเสาออกไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับโอ้นี่ถ้าตรงกรอบนี่เอกลักษณ์ก็ไม่น่าจะทันเลยครับใหม่เรียวขยับหล่อแล้วตัดเข้าขวาลองปั่นลูกนี้ปั่นมาได้ครับโอ้เป็นอีก1ครั้งที่ซุปเปอร์เซฟครับภูตะวันแล้วจังหวะนี้ผู้สินไม่ได้ให้ฟาวล์เลยครับให้เป็นแค่บอลทุ่มของสมุทรสาครได้พุ่งแบบสุดตัวเหมือนกันครับภูตะวันลูกยิงของเรียวมัตสึมุระนะครับตรงนี้บอลปั่นโค้งแล้ววิถีโอ้โหเขาจะเสียบมุมเอาด้วยครับแต่ว่าภูตะวันก็ไม่ยอมมาลูกนี้ปัดมือเดียวออกไปได้ไหลมาด้านข้างที่พรชาแทงทะลุช่องมาก้องนาทีชัยเอาเลยครับก้องนาทีชัยทะลุไปในเขตโทษไหลมาลูกนี้แต่งหนึ่งจังหวะแล้วลองยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ1ครับนัทชัยศรีสุวรรณจนได้ครับวันนี้ครับนัทชัยศรีสุวรรณโอกาสเยอะแยะมากมายไปหมดครับแล้วสุดท้ายก็ทำได้ในช่วงนาทีที่83ครับนี่นำ3ประตูต่อ1ครับเชียงใหม่ FC โอ้โหต้องชมก้องนาทีชัยเลยครับไปถึงสุดเส้นหลังแล้วหักมานี่หลอกแนวรับสมุทรสาคร3คนหลงเป็นแผงเลยครับแล้วมันโล่งจริงๆครับโอ้ภูตะวันนี่ต้องออกมาบล็อกเองเลยครับเพราะว่ากองหลังนี่หลงไปหมดแล้วครับแต่ว่ามันจ่อจริงๆแล้วเลือกแปรเสียบมุมเลยครับสำหรับณัฐชัยโอ้ไม่เข้าไม่รู้ว่าไงแล้วครับโอ้ได้จับบอลแต่งบอลก่อนนะครับแล้วยิงโดยที่แม้ว่าจะพยายามออกไปปิดมุมแล้วนะครับภูตะวันแต่ก็ไม่ทันนะครับลูกนี้มุมมันเปิดจริงๆครับตรงนั้นนี่เกือบถึงจุดโทษเลยครับ3ประตูต่อ1ครับเชียงใหม่ได้ประตูอุ่นใจแล้วครับคราวนี้ก็ต้องไปลุ้นที่สนามแพร่แล้วครับพร้อมครับอภิสิทธิ์มาเองจ่ายมาลูกนี้ให้กับเรียวมีทงจากผู้ช่วยผู้ตัดสินครับโดนจับล้ำหน้าไปครับแม่โอ้ไม่ทันได้เช็คตัวเองครับเรียวมาซูมาราไปยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าครับตรงนี้เนี่ยโอ้โหกองหลังของสุขาครก็ยืนเช็คอยู่แล้วครับโอ้แล้วเหมือนผู้สินจะเป่านกหวีดจบเกมไปด้วยเลยหรือเปล่าครับจบเกมแล้วครับก็เป็นนั้นว่าเชียงใหม่ FC ครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับนัดที่34ก็เปิดบ้าน